มาก็ขอใส่ระบำทำนองเห็ดสักหน่อยแล้วก็จะได้เข้าสู่บรรยากาศการเล่าทำรำดับต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาทะโวดุราโสตุจนาสัพปุริสะตังหลายตังยิ่งใจมวลหมู่อันเข้ามาอยู่อารามโอ้ยวันนี้อาตมาเป็นอย่างนี้จิเตียนตามตูปไตเพื่อน้อมไว้ฟังธรรมจุงดาจำทิต่ออย่าขาดข้อบทใดเพื่อฟังไปแต่ต้นติดสืบโซนตัวไปบัดนี้และนาบัดนี้นาก็หากได้ไม่มีเจ้าเงามุนระศรัทธาจุผู้จุโคนโคนพร้อมไปด้วยลูกเต่าเหล่าลานก็ได้ปะกันสะโรงโคงควายโต๊กแต่งพร้อมนำมายังจะตุปัจจัยไทยาตานมวลฝูงนี้เพื่อจักตานไปหาปิตามารดาป่อแม่ตั้งเท่าแก่สัมปันธวงศ์สาญาติกาญาติมิตรพี่น้องร่างป้องจักตานไว้ภายภาคหน้าตานไว้กับตนกับตัวตานไปหาเทวบุตรเทวดาพ่อเกิดแม่เกิดปู่แทนย่าแทนเจ้ากรรมนายเวรสัพพะผีสัพพะเปรตสัพพะสัตตาสัพพะวิญญาณขอพระรานาบุญส่วนกุศลนากุศลมวลฝูงนี้เล่าขอไปอุ้มปกยกย้ายเข้าเจ้าปนจากอบายภูมิตั้งสี่แล้วก็ขอยกเอาตนขึ้นสู่สวงสวรรค์จันทร์ฟ้าบุญสมปานแก่นกาได้ถึงอามาตะมหาเนราปานแดเตวันนี้รู้สึกว่ามันจับเบลอๆรู้สึกว่าสมองบ่ไข่ฮับสมองบ่ไข่สั่งงานสถาญาติโยมวันนี้นะอยู่ๆมึนตึกไปกรรมไปกรรมบ่รู้ว่ามันเป็นอะหยังยาแก้ไข้ก็บ่ได้กินเพราะมันบ่เป็นไข้อยู่ๆมันก็จะหิมึนตึกไปกรรมไปกรรมถ้าเสียงออกไปอาจจะเบอร์ไปเสียงออกไปอาจจะบ่ค่อยเป็นท่าสุมาสถาญาติโยมเนอะเอาละอาตมาได้ว่าไปใส่ระบำทํานองเป็นที่เรียบร้อยต่อไปอาตมาก็จะมาเล่าต่อละสถาญาติโยมเพื่อบ่ฮื้อเป็นการเสียเวลาเจ้าสุพรหมโมกขะได้ไปปะใส่งูแล้วก็เจ้าสุพรหมก็ได้เอายาที่นางไข่ฟ้าเอาหื้อนั่นนะเอาใส่ปากงูสลายยาจมเมื่อเอาใส่ปากงูก็อู้ได้กว่าหัน
งูก็อู้ได้งูถามว่าท่านลูกที่ไหนแม่ลูกที่ไหนมาถึงได้มาโพสฮอดนี่แสดงว่าท่านนั้นน่ะมีบุญถ้าว่าปกตินั้นผู้ที่บ่มีบุญบ่มีสมปานบ่ใจหน่อพระเจ้าจะบ่สามารถโพสมาต่างนี้ได้เพราะว่าจะต้องผ่านอุปสรรคต่างๆนานาอันนี้แสดงว่าท่านเป็นผู้มีบุญท่านจะไปที่ไหนอันนี้งูถามนะงูถามเจ้าสุพรหมก็เลยเล่าตั้งแต่เก้าเล่าตั้งแต่เก้าสุดปลายให้งูฟังสถาญาติโยมเมื่อนั้นพญางูที่เฝ้าอยู่ปากถ้ำนั้นก็เลยบอกว่าโอ้อันพระเจ้าพรหมตัดเมืองพาราณสีนี่ก็ใจให้ใจดำแต่ข้ามขาลาวีท่านถึงขนาดนี้เลยกะจะใจท่านเพื่อไปตายอะกะนั่นเอาอย่างอีข้าจะจี้โหนต่างไปว่าดอกบัวเนี่ยมีกะมีเมืองพญานาคปูนท่านจะต้องอุดใจความอุตสาหะเดินทางหลายโยดหลายวากว่าจะไปถึงได้ท่านต้องใจความเปลี่ยนพยายามเนอว่าอันนี้งูว่าก่อนที่ท่านจะไปข้าจะมอบยาวิเศษไว้เฮออันนี้ถ้าว่าคนที่ตายคนหรือว่าสัตว์ตายที่ยังบ่เสี่ยงเขตเสี่ยงกรรมก็คือว่าตายในบ่ถึงการเวลาแต่ว่ามีเหตุให้ตายจงเอายานี้สาเอายานี้ทาเข้าไปเขาจะฟื้นคืนมาหรือว่าท่านไปหันใส่คนใดที่ตาบอดจงเอายานี้ทาเฮอตาเขาจะหายอันนี้นี่สนใจเขาอันนี้สนใจหน่อยเนอถ้ามันมีนะเนาะถ้าใดก็จะซื้อเอาละอันนี้สนใจนะแล้วก็ผู้ใดกระดูกแตกกระดูกเหลวท่านจงเอายานี้ทาเข้าไปเขาจะหายเป็นปกติเอาละข้าได้หมอบยาวิเศษนี้ท่านจงไปเตอะงูนะได้จี้หนตางว่าไปนี่ไปสื่อต่างใต้นี่จะไปเลี้ยวซ้ายบ่ต้องเลี้ยวซ้ายบ่ต้องเลี้ยวขวาเอาสื่อหน้าไปทางหนใต้นี้แล้วมันจะผ่านเมืองมดแง่มโอ้เมืองมดแง่มก็มีไว้เลี้ยวมันจะผ่านเมืองมดแง่มเลี้ยวผ่านไปเมืองยักษ์เลี้ยวจึงจะไปหาเมืองนาคข้าขออวยพรให้ท่านผู้มีบุญจงไปตามที่ข้าบอกนี้เลี้ยวขอให้ปานได้ดอกบัวจากเมืองพญานาคแล้วเอาไปถวายพระเจ้าพาราณสีเนอว่าเจ้าสุพรหมก็ขอบใจเนอพญางูได้กล่าวขอบใจแล้วก็เดินทางไปสถาญาติโยมเดินทางไปเพื่อจะไปหาดอกบัวเฮ้ครับเอามาถวายพระเจ้าพรหมตัดนะนะอันนี้เปิ้นก็ตัดตอนมาถึงลูกสาวพญามดแง่มลูกสาวพญามดแง่มชื่อว่านางจันตะกิติกาลูกสาวของพญามดแง่มเนี่ยชื่อว่านางจันตะกิติกาได้กินจินลาบอันหมู่เสนาอามาตย์มดแง่มเอาจินลาบมาเอาจินมาลาบถวายเอาจินมาลาบเอาให้นางจันตะกิติกาเนี่ยได้เสวยปากฏว่านางกินจินหลับไปแล้วตายถ้าอย่าไปโดนยาเหี้ยแก่เนาะถ้าไป
พราะว่าสัญชาตญาณของม่นงามเนี่ยจะโคนของจากเมืองโคนเนี่ยหรอโคนจีนโคนอย่างจากเมืองโคนเนี่ยเขาไถเอายาเข้าใส่เนาะเขาไถเอายาเข้าใส่ศูนย์จีนน่ะแล้วปรากฏว่าหมู่ม่นงามเนี่ยเอาไปเมืองมันเอาไปหูมันเอาไปเมืองมันแล้วก็เขาบ่ใจจะกินดูเอาไปเนี่ยเขาเอาไปถวายแม่โคเขาก่อนเอาไปให้แม่โคเขาก่อนคือแม่พญานั่นนะถ้าแม่พญาบ่กินเขาก็บ่ได้เขาก็บ่ได้กินอันนี้บ่ฮู้ว่าโดนจีนเป็นยาก็หมู่เสนาม่นงามก็เอาจีนเนี่ยถ้าจะเอาจากเมืองโคนนั่นนะเอาไปลาบพอเอาไปลาบแล้วก็เอาถวายเฮ้อนางจันตกิติกากินเมื่อนางจันตกิติกาจิลาบไปได้ 2-3 กรัมไปมีน้ำลายฟูมปากตายทันทีทันใดวะกรรมนั่นก็หมู่เสนาหมดแง่มรวมถึงป่อพญาแม่พญาหมดแง่มเสียอกเสียใจกันเกิดโกลาหลโอลแมนกันในเมืองหมดแง่มนั้นว่าโอ้ภัยจะมารักษาลูกสาวของเฮาเนี่ยจันตกิติกาเนี่ยภัยจะมีภัยมีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถรักษาเฮ้อลูกสาวของเฮาหายเฮ้อลูกสาวของเฮาคืนมาเป็นคนอย่างเก่าเฮาจะยกบ้านยกเมืองเฮ้อพระเจ้าพญามดงามประกาศไปหมู่คนตั้งหลายกับหมู่มดงาม